ที่ที่2ของเรานั่นก็คือสวนน้ำค่ะซึ่งสวนน้ำที่นี่ใหญ่มากๆนะคะเล่นใหม่เข้าเนาะนี่นะคะเช้านี้10โมงนะคะเราจะมาทานอาหารเช้าที่ร้านนี้กันค่ะซึ่งอยู่ในตลาดนะคะและบรรยากาศเราจะติดกับริมแม่น้ำซางฮวยนะคะแอคชั่นอย่างว่ะนี่หน้าตาคือประมาณนี้นะคะเครื่องเคียงเขาจะมีมะนาวมาด้วยตอนนี้เราออกจากร้านอาหารแล้วนะคะซึ่งร้านอาหารนี้จะอยู่ใกล้ๆกับตลาดเช้าเดินมาก็ถึงตลาดเช้าแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่นี่เขาจะมีอะไรขายบ้างต้องมาแล้วปะชุดก็แดงพัดก็แดงบ๊ายบายบ๊ายบายร้อนแบบนี้นะคะเราจะมาเที่ยวกันค่ะตอนนี้เราก็ยังอยู่ในฮอยอันอยู่นะคะพี่ยิ้วและสถานที่ที่เราจะมาตะลุยนะคะช่วงบ่ายนี้ก็จะมีทั้งหมดประเภทด้วยกันที่เราจะมานะคะซึ่งในบริเวณนี้มีทั้งสวนน้ำสวนสัตว์แล้วก็สวนสนุกค่ะตอนนี้เราอยู่ที่วิมบานเนอร์ค่ะที่ด้านหลังของไอนะคะใครมาที่ฮอยอันนะคะก็ต้องมาเที่ยวที่นี่นะคะทุกคนมันใหญ่มากๆนะคะใช่ค่ะเป็นศูนย์รวมเลยนะคะก็คือเราจะมาช่วงเย็นๆนะคะถ้ามาช่วงเที่ยงๆอ่ะอาจจะร้อนมากๆเลยค่ะทุกคนตอนนี้ประมาณบ่าย3โมงนะคะซึ่งค่าเข้าตั๋วนะคะแต่และเวลาจะไม่เหมือนกันนะคะถ้าเข้าช่วงบ่าย3นะคะราคาจะถูกลงไปอีกนะคะเดี๋ยวเราจะมาแจ้งรายละเอียดว่าค่าตั๋วถูกลงไปเท่าไหร่นะคะโอเคค่ะพร้อมแล้วก่อนที่จะเข้าไปเล่นสวนสนุกนะคะก่อนที่จะเข้าไปดูสวนสัตว์ไปเล่นน้ํานะคะเราต้องไปซื้อตั๋วก่อนค่ะไปกันเลยค่ะไปเลยค่ะและนี่ก็คือห้องขายตั๋วนะคะเขาแจ้งเวลาชัดเจนนะคะนี่เวลาขายตั๋วตั้งแต่ 7:30 น.นะคะจนถึง 18:30 น.นะคะอันนี้คือ400,000ตันยังไงพี่เข้าหลังบ่าย 3:00 น.อ๋อใช่ใช่เข้าหลังบ่าย 3:00 น.จะอยู่ที่ 400,000 และเด็กที่สูงตั้งแต่100เซนขึ้นไปอยู่ที่ 300,000 และผู้ใหญ่คนแก่อายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปอยู่ที่ 300,000 และอันนี้คือราคาที่เข้าก่อนบ่าย3จะอยู่ที่ 550,000 เด็กเหมือนกันอ๋ออันนี้คือหลังบ่าย3อันนี้ของเราใช่ไหมใช่อ๋ออยู่ที่ 400,000 โอเคลงมาทั้งหมดตังค์พอไหมคะกับใครเถอะอันนี้จะเป็นแผนที่นะคะแผนที่มหาสนุกทั้ง3โซนจะอยู่ในบริเวณเดียวกันได้แล้วแผนที่ของวินวันเดอร์นะคะจะมีทั้งหมด4โซนด้วยกันนะคะทุกคนนี่อันนี้จะเป็นโซนแรกนะคะจะเป็นโซนสวนสัตว์ซึ่งอันนี้จะไปก่อนนะคะเขาจะปิดเวลา 4:30 นะคะจะต้องรีบทำเวลาแล้วก็โซนที่2ของเรานะคะจะเป็นโซนสวนน้ำเลยค่ะคือใหญ่มากดูจากรีวิวนะทุกคนเขาจะปิดเวลา 5:30 นะคะแล้วโซนต่อมานะคะจะเป็นโซนเครื่องเล่นนะคะอันนี้เขาจะปิดทุ่มครึ่งนะคะต้องทำเวลานะคะแล้วก็โซนที่4เขาจะปิด5:30ด้วยกันนะคะแต่ว่าอันเนี้ยเหมือนกับอารมณ์แบบหมู่บ้านทำของแต่งตัวสวยๆอะไรเงี้ยแต่เราไม่รู้ว่าเราจะไปทันหรือเปล่าแต่วันเนี้ยขอไปตามนี้เลยนะคะ1 2และ3ก่อนนะคะโอเคไปกันเลยค่ะพอเ
้อมแล้วก็ลุยกันเลยค่ะเราได้ตั๋วมาแล้วนี่ทั้งหมดนะคะมีทั้งหมด4ตั๋วด้วยกันก็คือสมาชิกของเราทั้ง4คนนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเล่นด้านในซึ่งด้านในมีทั้ง3โซนที่พี่ยิ้มได้อธิบายไปนะคะเราต้องรีบทำเวลาจุดนี้จะเป็นจุดตรวจตัวนะคะน่ารักจ้าเรียบร้อยพร้อมลุยแล้วค่ะทั้งหมด3ภารกิจนะคะวันนี้ทั้งสวนสัตว์1สวนน้ำ2แล้วก็เครื่องเล่นมหาสนุก3เลยค่ะเราจะทำเวลาทันหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้มารอลุ้นด้วยกันนะคะด้านในใหญ่มากๆเลยนะคะตอนนี้เราอยู่จุดนี้เลยค่ะเราอยู่ด้านหน้านะคะอันนี้จะเป็นแผนที่ใหญ่ๆเลยนะคะเราอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วเราจะเดินไปจุดนี้นะคะจุดที่เป็นให้เข้าชมสวนสัตว์นะคะตรงนี้พร้อมแล้วก็ไปกันเลยค่ะโอเคตอนนี้เราผ่านที่สวนน้ำแล้วโอ้ตรงนี้จะเป็นโซนเก็บของนะคะเป็นล็อกเกอร์สำหรับคนที่ว่ามาเล่นสวนน้ำนะคะถ้าของอะไรที่สำคัญก็เอาเก็บไว้ที่ล็อกเกอร์โซนนี้ได้นะคะโอ้น้องลงแล้วอ่ะไปทางไหนอ่ะทางนี้หรือทางนี้อ่ะอ้าวเดี๋ยวขอเข้าร่มแล้วดูแผนที่ก่อนตอนนี้คือลงแล้วคือว่าฉันจะต้องเดินไปทางไหนก่อนเพราะว่ามันใหญ่มากๆเลยภารกิจแรกของไอคือการต้องเดินไปที่สวนสัตว์นะคะเราต้องมาเซอร์เวย์ก่อนทีมงานแล้วเราค่อยจะโทรบอกทีมงานอีกทีนึงแต่ตอนนี้เราลงแล้วค่ะเราอยู่จุดไหนเอ่ยเราจะไปทางไหนอ่ะเราต้องไปทางโน้นค่ะนี่เราจะไปโอ้ยน่าจะอยู่ทางนี้นะคะทีมงานเราไปไหนอ่ะทำไมทิ้งเราคนเดียวอ่ะช่วยด้วยเฮวีตอนนี้หาทีมงานไม่เจอทางนี้ปะไม่ใช่ไปทางไหนก่อนลงแล้วหรือว่าไปอีกทางหนึ่งอีกทางหนึ่งแน่เลยทุกคนคะเราเดินหลงเราเดินหลงเราไปทางสวนน้ำแต่เราจะลัดออกทางนี้ดีกว่ามันใกล้เราขี้เกียจออกทีมงานต้องหาเราอยู่แน่ๆเลยเพราะว่าเราไปผิดทางครับทีมงานหายไปไหนหมดก็ไม่รู้excuse me safari okay thank you โอ้เสียเวลามากเลยครั้งแรกของอันในการเดินเข้าสวนสนุกที่มันใหญ่ขนาดนี้นะคะก็หลงทางเลยค่ะไปหลงอยู่ตรงสวนน้ำเฮลลี่ช่วยฉันด้วยเยอะฉันก็เดินหลงไปเลยสิโอ้เราเจอทีมงานเราแล้วอยู่ด้านหน้าแกแล้วไอ้ก็เดินอยู่คนเดียวนะตอนนี้เห็นไหมซึ่งด้านหน้าของเราก็จะประมาณนี้ค่ะเมื่อกี้เราไปเดินหลงอยู่ที่ดงสวนน้ำก็เลยถามพนักงานเขาว่าซาฟารีอยู่ทางไหนกันค่ะแล้วนี่ก็คือทีมงานของเราค่ะไม่เลยทีมงานบอกว่าให้ไปก่อนแต่ว่าไอ้ไปเดินหลงอยู่ยังไม่ทันได้เล่นอะไรเลยยังไม่เห็นได้อะไรเลยเหนื่อยแล้วเพราะว่ามัวแต่ไปเดินลงไฮไฮโอ้พนักงานน่ารักมากนี่ค่ะด้านหน้าของซาฟารีก็จะเป็นน้ำพุใหญ่จะมีรูปสัตว์ต่างๆนะคะอยู่ด้านบนและนี่ก็จะเป็นทางเข้านะคะเราเจอแล้วค่ะค้นพบริเวอร์ซาฟารีอะค่ะWelcome ปามจิงเหมยจินจาวจินจาวพี่โต้ครับ
สวนสัตว์ที่นี่เขาจะให้ล่องเรือนะคะล่องไปตามแม่น้ำตรงนี้โอ้โหใหญ่มากเลยไปค่ะพร้อมแล้วก็ลงเรือกันเลยไปโอเคตอนนี้เราก็ลงเรือแล้วนะคะเพื่อที่จะไปดูสวนสัตว์ที่ใหญ่มากๆของที่นี่นะคะมีรถยนต์แบบไปที่บกไปได้มาแล้วแต่ชมพูปะชมพูลูกที่เราคนนี้โอ้ยมาจริง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 ตรงจุดแรกที่เขาให้เราลงนะก็คือการดูยีราฟฮัลโหลใหญ่สูงมากและตรงจุดนี้นะคะก็จะเป็นจุดขายอาหารใครที่อยากให้อาหารน้องยีราฟนะคะก็สามารถซื้อได้ตรงจุดนี้เลยนะคะนี่เขาจะมีตะกร้าเป็นตะกร้าให้นะคะแบบนี้เลยไหนหัวหน้ามาดูเก็บไม่วาวนะคะไปซื้อคนละชื่อเนี่ยอันนี้เราไปถึงที่ไหนอ่ะขายพวกป้ายที่ป้ายพวกเรือลิงตูดแดงเห็นตูดลิงเลยตลาดที่สำคัญโคตรังอดได้ดิงก็ป้าแบบยี่แต่ก็คงแบบแค่ระดับสายโดนที่เราดิงก็ให้แบบไม่เชื่อเงินก็ได้ปิ้งก็แบบดิงก็โดนว่าไม่งั้นอ่ะมันจะตึงลงไปแล้วก็ตรงตอนนี้เราก็ได้ดูสวนสัตว์ครบหมดตัวทุกโซนแล้วนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะมีสิงโตช้างเสือลิงนะคะอ๋อตรงที่เขาจะมีจุดบริการถ่ายรูปนะตรงที่ว่าไปดูยีราฟอ๋ออันนี้จะเป็นโซนแบบขายของเป็นลูกค้าต่างๆน่ารักจังเป็นช็อปนะคะช็อปขายของใครที่อยากซื้ออยากซื้อโอเคค่ะรีบทำเวลาต่อไปภารกิจที่สองของเราสวนน้ำเราไปดูสารมาร้อนๆแล้วก็ไปเล่นน้ำให้มันสดชื่นนะคะลงครั้งเดียวพอแต่นี่อาจจะเป็นครั้งที่สองไปค่ะซึ่งสวนน้ำเขาจะปิดตอน7ซึ่งสวนน้ำเขาจะปิดตอน5โมงครึ่งนะคะเราต้องรีบหาเวลาถ้าอยากเล่นน้ำแผนที่เลยนะคะนี่
โอ้โหดูแต่ด่านแต่ละภารกิจนะคะที่จะต้องเล่น1 2 3 4 5 6 7สไลเดอร์แบบ7จุดทุกคนจะเล่นยังไงหมดจะเอาแรงที่ไหนมาเล่นเราว่าเราน่าจะเก็บได้ทุกจุดนะคะเดี๋ยวเราจะรอดูว่าส่วนน้ำที่นี่สไลเดอร์ลงมาจะสูงไหมจะน่ากลัวหรือเปล่านะคะใหญ่มากอันนี้จะเป็นสำหรับเด็กนะคะเด็กเล็กอ่ะค่ะเล่นสามารถเล่นตรงนี้ได้เปลี่ยนชุดแล้วเรียบร้อยนะคะลุยเครื่องเล่นที่1กันไปเราจะไปกับพี่มุกนะคะ ซึ่งตัวนี้ไอ้ก็เคยเล่นไปแล้วอ่ะไอ้กลัวแต่ไม่รู้ว่าเขาจะให้จับกล้องลงหรือเปล่านะคะget up แล้วเมื่อกี้เล่นเร็วกว่าจีรินอ่ะยุบทำอะไรมันอย่างไรเลยโอเคคือกิ๊ดเดี๋ยวแป๊บนึงวอซอมโมเมนต์คือเครื่องเล่นนี้นะคะที่ทุกคนเห็นอยู่ด้านหลังเขาจะไม่ให้จับกล้องเขาไม่ให้เอากล้องขึ้นไปถ้าจะขึ้นไปก็ขึ้นไปแต่อุปกรณ์ของเขานะคะก็คือที่นี่เขาก็แค่คาร์ดูนะคะเราอยากได้แบบช็อตที่แบบหน้าพุ่งลงเนี้ยแต่ว่าไม่ได้นะคะเราต้องเคารพกติกาของเขานะคะโอเคงั้นรอดูภาพบรรยากาศด้านล่างก็แล้วกันเนาะโอเคค่ะก็ไม่เมาเองมุกจะเล่น AI ลงมาละลังลงมาไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหงาว่าเล่นเรือกันแน่เหงาว่าเล่นเรือเหงาว่าเล่นเรือก็เครื่องเล่นที่1ของเรานะคะตัวนี้สไลเดอร์3เอ้ย6สไลเดอร์6เลนนะคะก็คือน้ำไม่แรงเลยอ่ะใต้น่ะติดอยู่ด้านบนจนได้แบบขยับตัวเองนะคะตัวนี้ก็โอเคอยู่ไม่แรงเท่าไหร่ไม่ค่อยเท่าไหร่ก็เฉยๆอ่ะแต่ว่ามันสูงเฉยๆเดินขึ้นบันไดมันสูงเฉยๆแต่ว่าตอนสไลด์ลงมาน่ะจิ๊บๆเด็กๆอ่ะป่ะเราไปดูเครื่องเล่นที่2กันตอนนี้เราอยู่เครื่องเล่นที่2แล้วนะคะด้านหน้าของเราตรงนี้อันใหญ่มากแต่ว่าอุปกรณ์ที่เขาจะต้องใช้เล่นนะคะจะเป็นห่วงยางค่ะไอเห็นเขาอ่ะเดินขึ้นไปเขาน่าจะไม่ได้หิ้วห่วงยางขึ้นไปด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะมีเครื่องยกห่วงยางอยู่ตรงนี้นี่ไม่ว่าเดินเข้ามาเล่นอันแรกใช่ไหมเห็นเอ้าจะเอ้ามันต้องเล่นกี่คนมันต้องเล่น4คนเหรอใช่ปะจบแล้วเครื่องเล่นนี้เขาต้องเล่นด้วยกัน4คนนะคะแต่ว่าเรามาด้วยกัน2คน3คนแต่ว่าตากล้องอ่ะเขาไม่ขึ้นนะคะเขาจะเป็นคนจับภาพให้เราว่าเราต้องเปลี่ยนเครื่องเล่นแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเขามากันเป็นทีมนะคะโอ้ต้องไปเอาห่วงยางของใครของมันก่อนค่อยขึ้นมานะคะโอเคเครื่องเล่นนี้เครื่องที่2ก็ฟาวไปนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่เครื่องเล่นที่2ที่เราจะเล่นเครื่องเล่นที่2ที่เราว่าเราจะมาเล่นอันนี้ก็คือเราไม่ได้เล่นนะคะนี่เราเจอแล้วเครื่องเล่นที่2ก็มานั่งแล้วมานี่อ่ะอ๋อมีห่วงยางมั้ยล่ะวิ่งค่ะเดี๋ยวเราจะไม่ได้ห่วงยางโอเคget up two okay yes okay thank you ได้ห่วงยางแล้วค่ะได้ห่วงยางแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะขึ้นไปด้านบนข้างหลังตรงนู้นสูงๆนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันด้านล่างนะคะไปจ้ะพร้อมลุยปึ๊บกันนะโอเคเดี๋ยวๆๆๆอย่าเพิ่ง
าโก้ไกลอยู่นะคะปั้นกันเลยวนปั้นไปชิวๆเอาเราอะไรมาเล่นโหมดก่อนเหนื่อยก็เหนื่อยแดดแล้วแดดก็ร้อนด้วยวันนี้เรามาตั้งแต่บ่ายสองอย่าว่าบ่ายสองไม่ร้อนนะคะที่แดดแบบแทบจะไม่ไหวและเครื่องเล่นที่นี่เขามีเยอะมากๆเราเล่นไปทั้งหมด2อันรอบนี้ที่3ก็คือส่วนใหญ่อะเครื่องเล่นเขาจะให้เล่น4คนทีมงานเรามา3คนนั่นแหละเราก็เลยเก็บได้นิดหน่อยนะคะแต่ว่าเราก็ได้เก็บภาพบรรยากาศมาให้ทุกคนได้ดูเยอะอยู่เหมือนกันเพราะว่าที่นี่มีทั้งเป็นแบบในแอเรียเดียวกันนะคะจะมีสวนสัตว์แล้วก็สวนน้ำก็จะเป็นเครื่องเล่นนะคะที่ลอดอุโมงค์เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูสวนน้ำของเด็กกันซึ่งอยู่ตรงด้านหน้านะคะด้านหน้าตรงทางเข้าตรงสวนน้ำเลยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูเพราะว่าตรงนั้นน่ะสวนน้ำของเด็กน่ะก็ใหญ่แล้วนะของผู้ใหญ่ก็ใหญ่ไปอีกเดี๋ยวไอจะพาทุกคนไปดูนะคะได้เวลาขึ้นฝั่งแล้วค่ะคุยกันต่อที่นี่เขาบอกว่าสวนน้ำอ่ะจะปิด5 โมงครึ่งแต่สวนน้ำของเด็กเรายังไม่ได้เล่นเลยขอเก็บสักหน่อยหวังว่าเราจะเล่นได้นะแล้วก็ตัวเล็กเหมือนเด็กเลยอ่ะทำไมเราจะเล่นไม่ได้อ่ะเนาะสีนวลแกงเด็กก็สิ้นแน่นอนโอ้เขาให้ขึ้นแล้วเขาให้ขึ้นแล้วยังไงโอ้น้ำเย็นมากถึงจะไม่ได้เล่นเครื่องเล่นของเด็กข้างบนแต่ขอแช่น้ำก่อนละกันเขาก็จะไล่ให้ผู้คนเริ่มขึ้นแล้วนะคะถ้าเป็นเด็กเล็กอ่ะต้องมีผู้ปกครองคอยดูแลคอยประกบนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปเครื่องเล่นที่นี่มีเครื่องเล่นด้วยเรียบร้อยจ้าภารกิจในการเล่นสวนน้ำของเราก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะนี่เรามาตั้งแต่บ่ายสองต่อไปภารกิจต่อไปนะคะเราจะไปตะลุยสวนสนุกกันค่ะซึ่งจะมีเครื่องเล่นเยอะแยะมากมายเลยแต่เราไม่รู้ว่าอันไหนจะหวาดเสียวน้อยอันไหนจะหวาดเสียวมากนะคะไปลุยกันเลยฮ่าไปสินจ้าเอ็มเลยที่เอ้ยจ้าทุกคนเลยคันหัวเชียร์คันเหยียดที่เกิดที่ออฟยูทูบอ่ะไทยแลนด์อ่ะไทยล่าง yes รู้ฮายไปกับเขาไม่รู้เรื่องนะไม่ว่าหน่อยค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย thank you ด้านในนะคะตรงนี้ก็จะเป็นอาคารออกแนวฝรั่งหน่อยนะคะเขาจะเป็นโซนแบบขายของแน่เลยขายอาหารเป็นร้านอาหารนะคะเดี๋ยวเราจะไปโซนสวนสนุกกันไปเล่นเครื่องเล่นกันค่ะซึ่งสวนสนุกนะคะบริเวณสวนสนุกเขาจะปิดตอน1 ทุ่มครึ่งตอนนี้เวลา6 โมงแล้วเหลือเวลาอีกชั่วโมงครึ่งเราไม่แน่ใจว่าเราจะเก็บได้ทุกเครื่องเล่นหรือเปล่าถ้าอยากเล่นให้ครบต้องเดินเร็วๆแต่ตอนนี้คือขาเดินจะไม่ออกแล้วตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งเครื่องเล่นแบบมีเยอะมากจะเอายังไงหมดก่อนจะเก็บยังไงให้หมดจะเล่นยังไงให้หมดเริ่มเข้าสู่เขตสวนสนุกแล้วนะคะพบเจอกับทางเข้าดินแดนมหาสนุกเครื่องเล่นแล้วนะคะก็เดินเข้ามาเลยสิคะตรงข้างทางเขาก็จะตกแต่งด้วยหินนะคะแต่ว่ามันไม่มีใครจริงนะมีแต่เราหรือเปล่าฮัลโหลเดินงงในดงเวียดอีกแล้วถ้ามีนาฬิกาที่ว่าแบบเขาเรียกอะไรนะจับก้าวเดินอ่ะน่าจะทะลุ59,000ได้หรอวันนี้เดินเยอะมากทางออกอยู่ไหนทางออกอยู่ไหนดูเหมือนไม่เรียกกี่ดูเหมือนไม่เรียกก็เร็วอยู่น่ากลัวแท้เด็กยังเล่นได้เลยไอ้หรอ
ตายแล้วตอนนี้ผมอ่ะคือแน่นเนาะแน่นนี่ตรงนี้ไปรอแล้วแน่นหัวจุยอ้วกแน่มุกเย็นผงใส่กรอกมาแล้วมุกเย็นผงรอบนี้เป็นไงนะครับไม่ไหวครับพี่ฮะไม่ไหวครับแน่นหน้าอกไว้รอแล้วครับโอ้โหอันนี้คือจองแล้วเหรอนี่ค่ะมาเรียกมาอยู่กับพี่ป่ะอยู่พี่รอบนี้เป็นไงบ้างสู้ไหมสู้ไอเป็นไงบ้างไออยู่กับพี่ไอผมไม่ได้แล้วครับอยู่พี่ไออีกแล้วเหรอเอาอีกแล้วเหรออะไรที่ทำให้ไออ้วกอันนี้แหละขี้แดงเลยไม่เล่นโน่ไม่โอเคไอไม่โอเคอะไรคือไอไม่โอเคโอ้ยน่ากลัวอยู่เด้ออันนี้น่าเนาะมันไม่มีอันนั้นเนาะมันไม่มีอันล็อกอะวันทูทีโก เล่นกันอยู่3คนทำไมเสียงดังเลยครับ Are you okay? Okay. โอ้โหเตรียมยาตัวใหม่นะมุกเตรียมยาดูเตรียมถุงไม่มุกโอ้โหสวยโอ้ยจะว่าแล้วโอ้โหอันนี้น่ะกินหรอกบุ๊บบุ๊บกินน้องบุ๊บเอาอย่างนี้ไปโอ้โห
เวียนโกรธจริงเลยต้อง2วันกว่าจะหายอยู่ไม่นิ่งงั้นน่ะโอ้โหไปโกโกเล่นอะไรเจอกองได้ลูกโอ้ยโดนอะไเล่นใหม่เข้านะครับเดี๋ยวดมไม่ได้อ้วกได้ทุกคนซ้อมทำอะไรเนี่ยน้ำพุน้ำมันใหญ่ขนาดนี้ปะไปแล้วใช่ไหมโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็เล่นเครื่องเล่น360องศาเสร็จแล้วนะคะนี่ดูสภาพน้องอายกับแต่ละคนไปกันเถอะไปกันดีกว่าค่ะไปดูว่าด้านหน้ามีอะไรให้เราเล่นอีกนะคะก็เริ่มเข้ามาจับจองพื้นที่กันแล้วนั่งสูงๆจะได้เห็นน้ำพุชัดๆ นี่เขาเริ่มการแสดงแล้วนะคะได้อยู่ได้เลยปกติเลยได้เห็นหมดเลยดิเขาจะมีการโชว์น้ำพุนะคะเริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้ว
chúng tôi cũng rất kính trình lời xin thắng nước của vua Mers Nam Hội An đến đây là kết thúc. Xin kính chúc các bạn có thể trải nghiệm tuyệt vời tại đại lộ Trúc Lo, phố cổ Văn Sơn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý khách. Khi đi Việt Nam nha. เราดูการโชว์น้ำพุจบลงแล้วนะคะสวยงามมากๆทุกคนต้องได้มาเห็นกับตาบอกเลยเห็นอยู่ในคลิปอะอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ต้องมานั่งดูด้วยตัวเองด้วยตาตัวเองค่ะคือสวยมากกับที่พักไปพักผ่อนนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันด้านนอกเลยค่ะวันนี้เหนื่อยมากล้าไปทั้งร่างกายนะคะเพราะว่าวันนี้เรามาที่วินวันเดอร์นะคะแล้วแบบภารกิจเขามีตั้ง3ด่านด้วยกันทั้งสวนสัตว์1สวนน้ํา2และสวนสนุกเครื่องเล่นอีก3เราไปตะลุยมาทั้งหมดเลยนะคะเก็บภาพบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูแบบจุกๆอ่ะสวนสนุก3แล้วก็เมื่อกี้รอปิดด้วยการแสดงน้ําพุเป็นไฟแสงสีนะคะน่าจะประมาณ4เพลงด้วยนะอ๋อใช่เขาเล่นตั้งแต่1ทุ่มครึ่งนะคะจนถึง1ทุ่ม50นาทีพรุ่งนี้ไฮไลท์ใหญ่ของเรานะคะทุกคนก็คืออยู่ที่บานาฮิลนะคะที่สวยที่สุดของที่นี่เลยนะคะเวียดนามใครมาเที่ยวเวียดนามนะคะจะต้องมาบานาฮิลนะคะซึ่งพรุ่งนี้เราจะเดินทางไปที่นั่นกันนะคะและถ้าใครไม่ดู EP หน้า EP ต่อไปนะคะถือว่าพลาดมากใช่ค่ะเดี๋ยว EP นี้นะคะยิ้มกับน้องอายนะคะจะขอตัวลาทุกคนไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะใครอยากจะมาเที่ยวที่นี่นะคะบอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยนะคะกับเงินแค่600บาทนะคะได้เที่ยวแบบคุ้มจุกๆเลยค่ะกับ Win Wonder วันนี้นะคะเป็น EP พิเศษวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปเที่ยวบานาฮิลThank you.